พราะนั้นบางทีผมก็ไม่แน่ใจว่าลงไปพูดอย่างนั้นคุ้มค่าหรือไม่แต่ถ้าไม่พูดเลยนะครับผมก็เสียดายโอกาสที่จะต้องไปสัมผัสกับพี่น้อง 30-40 จังหวัดเพราะนั้นเนี่ยมันก็เป็นลักษณะของการต้องประนีประนอมในแง่ของเนื้อหาและวิธีการนำเสนอนะครับหัวใจอยู่ที่ความจริงแล้ววันนี้ผมก็ยังมีความยิ่งไปลึกนะครับอีกไกลอีก2รายการอีก2วันเนี่ยก็จัดรายการที่มหาวิทยาลัยประชาชนก็เป็นรายการมองรอบด้าน360องศาวัตถุประสงค์คือจะดึงนะครับนักคิดนะครับมาจัดรายการร่วมกันก็ถือว่าเป็นคนที่คนมีฝีไม้ฝีมือนะครับเคลื่อนไหวอยู่ในเมืองไทยแล้วก็จะมีการสัมภาษณ์วิทยากรแล้วในนั้นเนี่ย360องศาผมก็พยายามจะให้คนได้คิดถึงประเด็นต่างๆซึ่งนะประเด็นต่างๆเหล่านี้ถ้าเขามองเป็นแดงมาจ๋าหรือว่าแต่เหลืองยังไม่เคยเอามานะครับก็ยังทำใจไม่ไปได้เท่าไหร่แต่ว่าเอาแดงจ๋าหรือคนที่เป็นกลางๆเนี่ยนะคนที่มีความคิดเห็นที่อาจจะไม่ตรงกับแดงจ๋าเลยก็มาพูดกันแล้วเราก็จะถกแล้วผมจะพยายามเป็นตัวที่ชวนคุยแล้วก็โยนประเด็นที่ทำให้ต้องคิดในมุมต่างมุมไม่ไปหลงยึดติดกับอะไรวัตถุประสงค์ก็คือจะทำให้มีการปลดแอกมาจากความคิดที่ว่าเราเป็นเสื้อแดงแล้วต้องคิดอย่างเสื้อแดงเท่านั้นเนี่ยนะให้เป็นกรอบของการวิพากษ์ตัวเองวิพากษ์เพื่อนพ้องแล้วก็หาแนวทางที่มันดีขึ้นแล้วก็ช่วงสัมภาษณ์คนพิเศษก็จะเอาคนที่มีชื่อเสียงนะครับเคลื่อนไหวมาถามประสบการณ์เขาแต่วัตถุประสงค์จริงๆก็คือจะออกไปตรงจุดที่ว่าเขาสู้มาวันนี้สรุปบทเรียนได้หรือยังนะครับปัญหาวันนี้เป็นอย่างนี้แล้วก็คงจะต้องชี้ไปที่ทางออกแล้วก็ในที่สุดก็จะหนีไม่พ้นเรื่องของการต้องเปลี่ยนระบอบถามว่าไปพูดอย่างนี้ได้บทเรียนอะไรนะครับก่อนแน่ๆแล้วว่าโอเคก่อนจะบอกว่าได้บทเรียนอะไรจากการไปพูดกับคนเหล่านี้เนี่ยบอกไปก่อนเลยก็ได้112มันจะได้ไม่ขาดจากเมื่อกี้นะครับ112เนี่ยความกลัวมันเกิดขึ้นทั่วไปแล้วก็ถ้าจะไปพูดในสื่อของทางรัฐบาลวันนี้เนี่ยประเด็นนี้ไม่ได้เลยนะครับแล้วเราก็พอจะเข้าใจว่าถ้าวันนี้ร่างนิรโทษกรรมเนี่ยมีสักนิดหนึ่งที่ระบุว่า112ได้แล้วก็ตายแต่ที่จริงก็คือต่อให้ไม่ระบุมันก็ตายมันไปไม่ได้อยู่แล้วครับหลวงตาพูดเมื่อกี้มันก็ชัดเจนอยู่แล้วให้แกะคำพูดของประชาธิปัตย์นะครับวันนี้มันออกมาท้านทุกตัวอักษรระดับของการแปลยัตติเนี่ยนะมันไปต้องหาทางนะหาทางบีบหาทางทำทุกอย่างแล้วก็คงจะไม่ได้อย่างใจหรอก112อย่าไปฝันเลยนะครับแล้ววันนี้เมื่อก่อนมันก็บอกว่าประชาชนได้ไม่มีปัญหานะครับก็เห็นด้วยกับหลักการให้ประชาชนออกมาแต่ถึงตอนต้องอภิปรายจริงๆมันว่าไงฮะมันบอกว่านี่พี่น้องที่ยึดสนามบินถ้าจะให้ออกเนี่ยได้นะพี่น้องที่จะยึดทำเนียบเราก็เห็นว่ามันเอาใจพวกพันธมิตรนะเราก็เห็นด้วยนะแต่ว่านะจะให้112ออกด้วยเนี่ยไม่ได้เลยครับเรายอมไม่ได้เลยครับเอาคะแนนเลยนะแล้วก็สำหรับคนที่นะทำร้ายร่างกายนายกเนี่ยไม่ได้เลยครับคุณมีสิทธิ์ไปแสดงความเห็นนะไปชุมนุมแต่คุณไม่มีสิทธิ์แม้กระทั่งแตะต้องตัวผู้อื่นไม่มีสิทธิ์แตะต้องตัวนายกอภิสิทธิ์นั่นมันว่าเลยนะแต่มันลืมนึกไปว่าที่มันสั่งทหารมายิงหัวประชาชนนี่นะมันตอนนี้ยังไม่เข้าสู่คดีความอะไรเลยแน่นอนมันยังไม่อยู่ในข่ายที่ได้รับโทษกรรมนะเสร็จแล้วเนี่ยนะมันก็บอกไปด้วยว่าชุดดำก็ไม่ได้ไอ้คนที่ไปทำการเผาบ้านเผาเมืองเนี่ยถ้ามีหลักฐานอยู่แล้วต้องคดีความอยู่แล้วไม่ได้เด็ดขาดนะมันบอกว่าบ้านเมืองต้องเป็นนิติรัฐนะครับจะปล่อยให้ปล่อยคนผิดคนชั่วทำลายกฎหมายบ้านเมืองแล้วเนี่ยนะไม่ติดคุกรับผิดโทษพ้นโทษไปเลยได้อย่างไรแต่มันลืมไปว่ากระบวนการนี่มันไม่พูดว่ากระบวนการจริงๆพวกมันไม่ได้อยู่ในคุกเลยนะครับอาจจะมีพี่น้องเสื้อเหลืองบ้างแต่พี่น้องเสื้อแดงเนี่ยยังคดีทางคดีความกันอยู่เยอะ112นี่แย่มากก็เอาเป็นว่าทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลฝ่ายตรงกลางและแม้กระทั่งนักเคลื่อนไหวที่อยู่ในระดับชุมชนต่างๆซึ่งยังจำเป็นจะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายของเนี่ยระบอบเนี่ยแล้วก็อยู่ภายใต้นะครับวาระที่ทางพรรคกำหนดไว้เนี่ยก็จะไม่สามารถพูดถึงประเด็นความจริงตรงนี้ได้วันนี้ความสำคัญของแนวทางเปลี่ยนระบอบที่พวกเรากำลังพูดกันอยู่ยิ่งมีความสำคัญยิ่งต้องพูดตัวผมอยู่ในลักษณะไหนก็มีปัญหาแล้วว่าภาพลักษณ์ที่ออกไปเนี่ยวันนี้ที่มีนักวิชาการอะไรมาพูดคุยด้วยเนี่ยนะเขาก็มองเหมือนกันว่าเราพูดอะไรเพราะนั้นในเวทีเหล่านั้นเนี่ยจะไม่เหลือซากเพียงดินที่อยู่มหาวิทยาลัยประชาชนที่จัดรายการเดียวนะเพราะนั้นวันนี้ผมเล่นสองบทบาทเลยก็คือว่าถ้าผมพูดของตัวผมเองคนเดียวเนี่ยผมพูดไม่ยั้งนะครับใครมีคนขอร้องมาเหมือนกันว่าภาพลักษณ์อย่างผมเนี่ยไปเล่นทางภาคีไทยก็ถือไม่ชนสินะครับก็ไปทำภาพที่นะเอาความที่ยังไปไหนคุยกับใครก็ได้หลายฝ่ายเนี่ยไปทำงานด้านการประสานกับต่างประเทศแต่หัวใจผมมันอยู่ที่เปลี่ยนระบอบหัวใจผมเนี่ยเชื่อมั่นว่าความจริงเท่านั้นคือสิ่งที่จะทำให้สังคมเราเนี่ยก้าวไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ถูกต้อง
แล้ววันนี้บังเอิญว่าความจริงเนี่ยมันหนีไม่พ้นอย่างที่หลวงตาพูดไว้ไงการวิเคราะห์สถานการณ์นี่มองเข้าข้างตัวเองไม่ได้เลยตั้งแต่วันที่ผ่านมาที่มันยืดเยื้อมานั้นเพราะว่าฌานนิ่งจังหวะภาวะมันใสมันยังไม่ถึงจุดทางข้างหน้าที่น้องดูสิครับมันมีอะไรที่เป็นความหวังว่าจะเขาจะเราจะได้นะครับไล่เลยนะครับ112ไม่ต้องพูดถึงไม่มีการแก้ไขเด็ดขาดในรัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์ ICC อย่าไปคาดหวังไม่มีทางทีนี้ก่อนเหลืออะไรที่อยู่ในสภาที่เขาจะพอจะให้ความหวังเราได้เช่นว่าถึงที่สุดมายังไงเนี่ยคุณจะไปเชี่ยเชี่ยไปทำการปฏิรูปประเทศนะตั้งคณะอะไรมาพูดจากันเนี่ยประชาธิปัตย์มันก็ไม่เอาแล้วแล้วพอทำไปพูด112เนี่ยไอ้ตัวที่มันจะประชูบอกว่ารัฐบาลนี่มันจะล้มล้างการปกครองคณะนี้จะล้มล้างการปกครองกลไกมันก็มีอยู่เต็มไปหมดเพราะนั้นก็อย่าไปหวังในเรื่องการปฏิรูปนะมันไม่มีทางเป็นไปได้แล้วไอ้สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นนะเรื่องของการยีฟามที่หลวงตาว่านั่นแหละตุลาการวิบัตินั่นนะนะครับแล้ววาระรัฐบาลเขาก็เล่นเกมไอ้เรื่องพรบนิรโทษกรรมเนี่ยเขาก็เตะถ่วงได้ไงในขั้นตอนเนี้ยนะก่อนที่จะถึงวาระ3เนี่ยเขาก็เตะถ่วงไปได้2เดือน3เดือนน่ะซึ่งไอ้ตรงเนี้ยก็ไม่ต้องไปคาดหวังผลอะไรเลยนะฮะเพราะว่าทางฝั่งประชาธิปัตย์เองมันก็บอกแล้วแล้วบังเอิญว่ามีแรงหนีมาจากข้างนอกว่าถ้าตามร่างที่นะคุณวรชัยเห็นมานำเสนอเนี่ยมันไปลักษณะว่าให้คนที่ทำผิดกฎหมายเนี่ยนะครับเนี่ยคนทำถึงจะเป็นประชาชนก็แล้วแต่เถอะผมก็ไม่เชื่อว่าเจ้าหน้าที่และประชาชนเนี่ยจะมีสิทธิ์ในการไปละเมิดสิทธิของผู้อื่นนะถ้ามีการฆ่าคนอื่นตายจะไปฆ่าเจ้าหน้าที่ฆ่าประชาชนฆ่าใครก็แล้วแต่ไม่ว่าฝั่งเขาฝั่งเราก็ต้องโดนคือไม่ควรจะยกเลิกถ้าไปเผาบ้านเผาเมืองนะครับถึงแม้ว่าจะถูกการยุจากแกนนำเนี่ยถ้าตามหลักของนักสิทธิมนุษยชนเขาบอกว่ายังปล่อยไม่ได้ก็ต้องให้คดีความไปถึงที่สุดสุดแล้วก็ไปรับโทษกันตอนหลังแต่ที่น้องประชาชนที่เขาฝ่าฝืนพรบเนี่ยโทษกรรมพรบฉุกเฉินเนี่ยอันนี้สมควรจะปล่อยทีนี้ถ้านักการเมืองจริงใจพูดแค่นี้ไอ้คนที่ใช้อาวุธคนที่ไปละเมิดสิทธิผู้อื่นไม่ได้แต่ว่าคนที่ออกไปใช้สิทธิของการเป็นพลเมืองในการจะไปต่อต้านรัฐบาลโดยสันติวิธีไม่มีอาวุธอยู่ในมือพวกนี้ก็ควรจะปล่อยถ้าเขียนอย่างนี้มันไม่มีแรงต้านแบบนี้หรอกแต่ที่จริงต่อให้เขียนอย่างนี้ประชาธิปัตย์มันก็จะหาแรงต้านจนได้เพราะเป้าหมายคือสร้างกระแสความเปลี่ยนชังนะครับแล้วก็จะชี้ทุกจุดที่เขาชี้ได้ทำลายทุกเรื่องไฟร้ายสร้างกระแสเพื่อที่ถือว่าถึงวันที่วันข้างหน้าเนี่ยนะครับมันจะหนักเข้าละวันข้างหน้าเพราะว่าถ้า291มีวาระ3ถ้ามาโหวตเมื่อไหร่เนี่ยนั่นคือการแตกหักเลยผมคิดว่าถ้าเพื่อไทยจะใช้แผนเอา291เข้ามาโหวตนะ1เรื่องคะแนนเสียงก็มีปัญหาแล้วนะครับจะทางจะหาคะแนนเสียงไม่ครบไปอย่างไรนั่นก็หนึ่ง2ก็คือว่าพวกนั้นมันก็จะอ้างเลยนะครับมาตรา68ว่านี่เจตนารมณ์ในการที่จะให้มีการแก้รัฐธรรมนูญอย่างนี้เนี่ยนะครับมันแก้หลายมาตราและแก้ทั้งมาตราด้วยถึงแม้จะบอกว่ายกเว้นในบางส่วนแต่นั่นก็จะเป็นแนวทางก็ยกเว้นอีกละนะคือในกรอบที่เพื่อไทยอยู่มันต้องยกเว้นปัญหาใหญ่เลยคือพูดเรื่องสถาบันกษัตริย์ไม่ได้แต่ต้องพระราชอำนาจไม่ได้แต่ไอ้ที่เราบอกจะเปลี่ยนระบอบนี่จะไปหวังได้จากคนกลุ่มนี้ได้อย่างไรหวังได้จากนะพลวัตทางการเมืองที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันได้อย่างไรนะครับมันหมดหวังแล้วที่เรายังไม่นับเรื่องของเงินกู้ต่างๆนี่แม้กระทั่งพรบสำหรับปีใหม่เนี่ยพี่น้องนะพรบที่จะบริหารบ้านเมืองปีหน้าเนี่ยก็จะต้องพูดกันอีกยาวนะครับแล้วก็ยังเรื่องเงินกู้นั่นซึ่งเขาให้ผ่านไม่ได้แล้วคดีความอีกอะคือทั้งหมดมาประจวบกันเดี๋ยวนี่มีการตัดสินถ้าเกิดยืดไปได้จนถึงตุลานะตุลาพฤศจิกานะมีเรื่องคดีความเรื่องเขาพระเรื่องประสาทบริหารเข้ามาอีกเพราะนั้นเนี่ยแล้วก็อีกอย่างนึงถ้าเลยตุลาเนี่ยเขาจะปล่อยรัฐบาลไม่ได้ไงก็ต้องไปบริหารงบปีใหม่เพราะนั้นเนี่ยทางข้างหน้าเนี่ยมันมืดมนเหลือเกินนะผมทฤษฎีผมง่ายๆคือว่าจากการไปพูดคุยแล้วเนี่ยกระแสที่เขาเพื่อไทยพยายามจะกดดันให้มวลชนหรือดันมวลชนไปเนี่ยให้เชื่อใจเพราะว่าเขาก็ต้องการมวลชนนะเขาก็ต้องการมวลชนเพราะว่าทางข้างหน้าเขาเนี่ยมันหนักหน่วงแล้วเวลานี้นะผมก็ยังมองเห็นเหมือนกันว่าพี่น้องที่เขาจำเป็นต้องออกมาปกป้องพรรคอะไรอยู่เนี่ยพูดถึงว่าถ้าอำนาจหลุดไปเขาก็กลัวเหมือนกันว่าจะสู้กันแบบไหนนะครับนี่เราเข้าใจนะขบวนปฏิรูปเนี่ยมันถูกเกมสภาพบังคับแล้วไปเป็นรัฐบาลมาประกาศอย่างเราก็ไม่ได้อย่างดีที่สุดก็คือประกาศว่าจะปฏิรูปประเทศแล้วมันก็จำเป็นต้องเอาคนมาคุยกันแต่ถามว่าเป็นเตรียมการเมืองเนี่ยอย่างพวกเราเนี่ยนั่งฟังเนี่ยนะครับผมก็นะท่านพี่น้องมาวิเคราะห์ก็มองเห็นอยู่แล้วมันเป็นไปไม่ได้ประชาธิปัตย์มันไม่เอาด้วยอยู่แล้วนะครับแล้วจริงๆในข้างบนเนี่ยนะครับจะถ้าจะให้ปฏิรูปเนี่ยมันก็คงไปแตกโครงสร้างอะไรไม่ได้เราก็เห็นท่าทีของเพื่อไทยอยู่วันนี้เห็นว่าร่ำว่า
ให้เริ่มให้มีการตามนี่ว่านะประเด็นนี้ไม่ได้เลยแล้วผมไปที่ชุมชนนี้ทราบชัดเจนเลยว่าประเด็นนี้ไปไม่ได้แล้วพี่น้องเราเองที่อยู่เมืองไทยเขาก็กันตัวเองจากประเด็นเหล่านี้แต่ว่าเรียนให้พี่น้องทราบเลยนะครับถึงเขาจะเซลฟ์เซนเตอร์นะคือยังยั้งตัวเองไว้นะแต่ไม่มีทางที่จะเปลี่ยนหัวของพี่น้องประชาชนได้อาการตาสว่างนั้นวันนี้กลายเป็นตาทิพย์นะครับนี่คำพูดนี้ไม่ได้มาจากผมมาจากคนที่เป็นแกนนำระดับหมู่บ้านเมืองไทยนะครับก็บอกว่าเราตาสว่างมานานแล้ววันนี้ตาทิพย์แล้วแปลว่ามองเกมข้างหน้าทะลุแล้วทีนี้ปัญหาที่เราสิ่งที่เราจะช่วยเสริมได้นะหลวงตาในที่ไปเรียนรู้มาจากการทุดงเนี่ยก็คือว่าแนวทางให้เขาทำอะไรคำว่าสภาประชาชนเริ่มชัดขึ้นวันนี้เราไปพูดนะครับการรวมเนื้อรวมตัวการประสานตัวกันการรวมใจกันแต่การรวมใจกันเนี่ยนะในวันที่ประชาธิปัตย์มันออกมากวนตีนพวกเรานะใช้คำนี้เลยในสภาเนี่ยมันทนไม่ได้มันเจ็บปวดที่พิษคนนี่แม้ว่าจะรักเพื่อไทยไม่รักเพื่อไทยยังไงก็ตามเนี่ยแต่มาถึงตอนเห็นสันดานของประชาธิปัตย์มันก็นะความแดงมันก็ขึ้นมาอีกกลับขึ้นมาอีกแต่ว่าสังคมเราเนี่ยจะต้องมองก้าวข้ามความเป็นเสื้อแดงกระแสอีกกระแสหนึ่งที่สำคัญคือกระแสที่บอกว่าการที่เราจะดึงมวลชนเข้าไปสู่กระแสจะเปลี่ยนประเทศเนี่ยเราจะดึงคนมาอยู่ลักษณะที่พวกเราเป็นนักปฏิวัติเปลี่ยนระบอบชิดแบบเราเนี่ยยังต้องใช้เวลาอยู่หลายส่วนยังมีกรอบความคิดที่มองการปฏิปนอมยังคิดอยู่ในกรอบวัฒนธรรมไทยเยอะพอเป็นวัฒนธรรมไทยเนี่ยมันจะเป็นลักษณะนะครับย้อนแย้งตัวเองทำให้ตัวเองหมดหวังทำให้กลัวเหมือนกับมดมองช้างอ่ะประมาณนั้นอ่ะโอ้ยเราสู้ไม่ได้เพราะต่างคนต่างนี้ต่างคนต่างอยู่นะครับนะมันก็จะเป็นอย่างนั้นอยู่บ้างนะครับแล้วก็ไปส่วนที่ยังหลับไหลไม่รู้เรื่องอะไรเลยนั่นก็อีกส่วนหนึ่งหรือส่วนที่ยังเชื่อมั่นในส่วนของวงการปฏิรูปก็ยังมีอยู่วันนี้ผมก็เลยว่าบทบาทของตัวเองนั้นลงไปเชื่อมประเด็นว่าศึกษาว่าเขาอยู่ตรงไหนปัญหามันอยู่ตรงไหนแล้วก็เราจะทำยังไงปรับเนื้อหาในเรื่องของเชิงเปลี่ยนระบอบลงไปแต่บางครั้งยิ่งไปอยู่นี่ก็ยิ่งรู้สึกว่ามันพูดไม่ได้ดังใจอ่ะนะครับพูดไม่ได้ดังใจเต็มปากไม่ได้เพราะนั้นเนี่ยสู้การจัดที่มหาลัยประชาชนเนี่ยก็ไม่ได้นะพูดถึงนะแต่จริงๆแล้วการลงไปก็คือได้มีโอกาสไปสัมผัสกับพี่น้องนะครับผมเองก็รู้อยู่แล้วว่าชาตินี้ถ้ามียังมีนะระบอบการปกครองที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเนี่ยนะครับไม่มีอนาคตในประเทศไทยต่อให้ชนะแล้วนะแล้วก็ยังได้ประชาธิปไตยบางส่วนแล้วแต่ว่ายังมีระบอบนี้อยู่เนี่ยนะครับผมก็คงเตรียมตัวตายอยู่ต่างประเทศนะครับนะก็คงจะอยู่ต่างประเทศไปทำใจรักสำหรับประเทศไทยแต่ว่าก็ยังไงก็อยากจะนะไปสัมผัสถึงพี่น้องอ่ะถึงตัวไม่ได้ไปแต่ขอให้เสียงไปแล้วก็ความคิดไปนี่ก็คือความพยายามที่ทำอยู่ตอนนี้นะครับก็เนี่ยหลวงตาครับก็มาสรุปตรงนี้ว่าสิ่งที่หลวงตาวิเคราะห์นั้นผมก็คงไม่เสริมอะไรแล้วเพราะว่าเห็นเหมือนกันนะครับทางข้างหน้ามืดมนเพียงแต่ว่าในกระบวนการต่อสู้เนี่ยผมเรียนไว้เลยว่าความจริงที่หลวงตาพูดเป็นสิ่งสำคัญที่สุดและจำเป็นที่สุดวันนี้ไม่มีใครในประเทศไทยกล้าพูดอย่างนี้และบังเอิญมันเป็นความจริงที่อาจจะเสียบแทงหัวใจนะเป็นความจริงที่อาจจะทำให้เพื่อไทยเนี่ยนั้นถูกแซะระบาดซอนบางทีอาจจะทำให้เหมือนกันที่ว่ามาทำลายกันหรือไม่แต่ผมบอกเลยตัวจริงที่จะทำลายเพื่อไทยนั้นมีตัวตนชัดเจนแล้วเข้ามาทั้งในรูปแบบที่หน้าสภาเนี่ยเขาเหมือนกับต่อรองเหมือนกับโอเคแต่เขามีดาบสำคัญรออยู่ก็คือดาบของตุลาการวิบัติแล้วทหารเนี่ยเป็นสำรองของเขาเป็นอาวุธที่เขาแน่นอนเขาสบายใจได้อยู่แล้วเป็นแต่ว่าพลวัตในการต่อสู้นั้นเพื่อไทยก็ไม่มีนะเขาก็มีสมองเขาก็รู้จังหวะเขามีเงินมีทองมันก็สู้กันไปอย่างเงี้ยแต่ทางข้างหน้ามันลำบากนะมันลำบากทีนี้ก็กลับมาในส่วนของพวกเราที่ทำงานกันเนี่ยวันนี้ผมว่านะก็คงยืนหยัดในแนวทางเปลี่ยนระบอบอย่างนี้เรื่อยๆแล้วโจทย์สำคัญก็คือว่าเราจะทำอย่างไรขยายออกไปพี่น้องที่อยู่ในประเทศไทยนะครับท่านมีอิทธิพลอย่างมากท่านมีโอกาสเข้าไปถึงพี่น้องวันนี้รวมเนื้อรวมตัวกันได้ก็รวมเนื้อรวมตัวนะครับใครที่มีแนวคิดที่พอจะไปกันได้นะครับเอามารวมตัวกันพูดกันไว้สภาชาวบ้านนะสภาประชาชนหรือว่านะอะไรก็แล้วแต่ที่เราสามารถจะทำได้ในการขยายมวลชนเนี่ยขอให้ช่วยกันทำนะครับพวกเราอยู่ข้างนอกนะครับมันก็จะพูดได้อย่างนี้มันก็มีแค่พูดนะครับบางทีก็มีคนเข้าใจผิดบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ว่ากระบวนการที่จะทำลายเพื่อไทยเนี่ยเอาให้จบเลยว่านอกจากในสภาที่เขานะเล่นเกมไปอย่างเงี้ยมันก็ลิงหลอกเจ้ารู้เจ้าหลอกลิงไม่รู้เราไม่รู้กันก็เห็นกันอยู่แต่ว่าอีกเกมหนึ่งที่มันเกิดขึ้นแน่นอนคือว่ากระแสที่เขาลุกขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับเป็นกระแสของประชาชนซึ่งบังเอิญแต่ว่ากระแสนี้ไม่ได้อยู่ในมือของพวกเราที่เป็นเสื้อแดงมาก่อนเป็นกระแสของคนที่เขานะจ้องหาจังหวะอยู่แล้ว